สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการ Teen Spirit ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่แจ๊คกับงานมหกรรมรวมพลนักสำรวจที่ผ่านมาต้องบอกว่านะครับทั้งสนุกและได้ความรู้มากมายเลยครับที่สำคัญได้เพื่อนใหม่เพียบเลยนะครับหลายแล้วโรงเรียนนะครับได้จุดประกายไอเดียใหม่ๆซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจกรรมได้อีกด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่แจ๊ควันนี้ก็เลยจะพาพี่แจ๊คและท่านผู้ชมเนี่ยไปดูความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของน้องๆโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมจังหวัดลำพูนน้องๆเขาเนี่ยได้ช่วยให้โรงเรียนของพวกเขารอดพ้นจากการถูกไฟไหม้เลยนะคะจริงเหรอครับพี่พิวฟังอย่างนี้แล้วชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่าคนธรรมดาอย่างน้องๆทำไมสามารถทำงานใหญ่ด้วยการช่วยโรงเรียนของตัวเองได้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะจุดเด่นของโรงเรียนนี้ก็คือการดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กหลังห้องให้มาช่วยทำงานในโครงการซึ่งถือว่าได้ผลดีเกินคาดเลยล่ะค่ะและที่สำคัญก็คือน้องๆเขามีเคล็ดไม่ลับในการช่วยลดโลกร้อนมาฝากท่านผู้ชมแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์อีกด้วยนะคะยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไฟมันมาตอนประมาณ 5-6 โมงไม่มีใครอยู่เนาะวันนั้นเป็นวันหยุดด้วยฉะนั้นผมเข้าเวรพอดีไฟมาจากทางนู้นไม่รู้ว่าใครจุดแล้วก็ไหม้ลุกแรงลุกมันกระโชกมาด้วยเดชบุญนะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรงเรียนจะเป็นยังไงแต่ก็ยังมีแนวกันไฟที่ออกไปกว้างหน่อยยาวไปตลอดแนวก็ถึงว่าโอ้ยังขอบคุณอาจารย์บุญที่วาอยู่อะถ้าไม่มีโครงการของท่านเข้ามานี่นะผมว่าโรงเรียนนี่ยากเหมือนกันละทั้งบ้านพักก็เป็นบ้านไม้แถวๆเนี้ยถ้าลมมันโยกเข้ามาแรงๆเนี่ยมันรู้ว่าจะอะไรเป็นยังไงอ่ะแล้ววันหยุดราชการเนี่ยทางหน่วยงานราชการเขาหยุดกันนะก็กว่าจะเรียกเข้ามาได้ตอนนั้นก็มีรถของเทศบาลเข้ามาช่วยแต่ไฟมันดับละตอนที่เข้ามาเนี่ยไฟดับละนักขานนักการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนยังคงจำภาพวันที่โรงเรียนเกือบโดนเผาผลาญจมกองเพลิงได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากที่โรงเรียนปลอดภัยเนื่องจากความร่วมแรงร่วมใจของครูและนักเรียนในโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงที่ได้เล็งเห็นความเสี่ยงของพื้นที่รอบโรงเรียนซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้อยู่เสมอจึงหาแนวทางป้องกันด้วยการทำแนวกันไฟไว้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อก่อนมีชาวบ้านอะไรเขาเผามาแล้วก็มาลามมาถึงโรงเรียนนะคะแล้วรอบๆโรงเรียนตรงนั้นมันเป็นรั้วไม้อะค่ะมันก็มาใกล้มันก็เหมือนกับมันจะเข้ามาในโรงเรียนเราอะค่ะเราก็ต้องกันไว้ก่อนแล้วก็ต้องทำไว้ก่อนเผื่อว่าถ้ามีอีกทีนึงมันจะเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำแต่พอเราทำเสร็จนะคะไฟมันก็มาจริงๆค่ะแต่มันก็ถึงตรงที่เราทำตรงนั้นนะคะแต่แนวกันไฟนี้มีประโยชน์ทั้งหลายด้านด้วยนะคะคือแบบมันเคยเป็นป่ารกร้างเราที่เราทำแนวกันไฟก็เพราะว่าโรงเรียนเรามันเคยมีการโจรกรรมคอมพิวเตอร์อะค่ะแล้วก็เราจะทำเป็นกำแพงเลยแต่เราก็ยังไม่มีงบไงคะแล้วก็ต้องเป็นไม้รั้วแล้วมันเป็นป่าทึบไงเอารถมาจอดแล้วก็หนีเอากันได้แบบไม่เจอกันแล้วแต่เราทำแนวกันไฟแบบพื้นที่มันโล่งเวลาใครมาพาลงที่เขานอนเฝ้าโรงเรียนเขาก็จะจับได้ทันทีเลยค่ะก็มีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยหลังจากที่พวกผมทำแนวกันไฟแล้วอีก2วันก็มีไฟเข้ามาจริงๆแล้วท่านลงบอกว่าต้องขอบคุณกับพวกนักเรียนที่มาทำนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยที่มาช่วยทำแนวกันไฟเพราะว่าไฟมันมาถึงแต่มันก็มาถึงตรงแนวนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้าวันนั้นนะพวกนักเรียนไม่มาทำก็คงจะเข้าถึงโรงเรียนแล้วท่านลงเขาก็เหนื่อยเพราะตอนนั้นท่านลงมาโรงเรียนแค่คนเดียวมาอยู่โรงเรียนแค่คนเดียวแล้วเขาไม่รู้ว่าไฟมันจะมาจริงๆถ้ามองดูตามเด็กนะผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้แต่พอเขามารวมกันมาทำงานด้วยกันเขาตั้งใจทำครับมันเป็นกำลังใจคนช่วยคือผมเป็นคนช่วยเนาะมันก็มีกำลังใจเขาก็ช่วยเอาลุงช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยกันคนละไม้ละมือปกติแล้วเด็กมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันเหนื่อยมันร้อนสารพัดอย่างแต่พอเห็นเขาทำเขาตั้งใจกันทำทั้งผู้หญิงผู้ชายภูมิใจครับเห็นเด็กทำอย่างเงี้ยอยากจะให้เด็กๆในประเทศของเราเนาะทำกันอย่างนี้ทุกๆคนจะดีครับการรอดพ้นจากการถูกเพลิงไหม้ในวันนั้นนะคะทำให้วันนี้โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมจังหวัดลำพูนยังคงเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติเพื่อให้การศึกษากับเด็กนักเรียนประมาณ500คนค่ะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6พร้อมกับครูอีกประมาณ40กว่าคนด้วยกัน
ภาพที่น่าจดจำสำหรับโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมอีกภาพนึงนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนก็คือภาพของเด็กนักเรียนที่ต่างก็นำขวดหรือกระติกน้ำติดตัวมาเรียนกันแทบทุกคนเนื่องจากห้องเรียนที่ไม่มีแอร์แล้วก็อากาศที่ร้อนค่ะทำให้คุณครูแนะนำให้เด็กนำน้ำเข้าไปดื่มในห้องเรียนได้ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนชั่วโมงเรียนจึงมักได้เห็นเด็กๆ เดินกันขวักไขว่เพื่อไปเติมน้ำค่ะไม่ต้องพูดถึงการเล่นในสนามฟุตบอลที่กระติกน้ำใบใหญ่มีน้ำมากแค่ไหนก็แวะเวียนกันมาดื่มไม่ขาดระยะถึงแม้จะใช้ภาชนะในการดื่มอันเดียวกันก็ไม่หวั่นและไม่รังเกียจบางคนถึงขั้นต้องขอดก้นกระติกเพราะน้ำใกล้หมดแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำที่จะช่วยคลายร้อนได้ค่ะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพัดดังนั้นในช่วงพักจึงงัดพัดมาพัดกันเป็นแถวและนี่ก็ถือเป็นกลยุทธ์หลากหลายวิธีที่น้องๆโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมนำมาต่อสู้กับภาวะโลกร้อนซึ่งท่านผู้ชมท่านใดจะนำไปใช้น้องๆเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะแต่ความร้อนของอากาศก็ยังไม่เท่ากับความร้อนใจของบรรดาครูบาอาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะที่ยอมรับว่าต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับนักเรียนเหล่านี้ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่มีปัญหาทางครอบครัวถ้ามองในภาพรวมคือปัญหาของครอบครัวค่อนข้างจะสูงเชื่อไหมว่าเด็กตรงนี้ความสมบูรณ์ของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แตกแยกปัญหาที่หย่าร้างต้องอยู่คนเดียวอยู่กับปู่ย่าตายายเยอะพอสมควรนี่ก็เป็นจุดหนึ่งคุณเด็กก็ขาดข้อมูลเมื่อพูดง่ายๆมันก็ว่าคงไม่มีใครแนะนำอะไรมากมายในขณะชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนี่ไม่มีบางครั้งเด็กผมหายไปเป็นหลายอาทิตย์นะบางคนก็ไม่ไหวจริงๆแต่ก็เราก็พยายามที่จะไปให้โอกาสเขาแต่ในเรื่องอื่นเรื่องร้านเกมเด็กก็เล่นมีก็ยังมีเล่นเกมก็ถือว่าเป็นถ้าผมยังมองว่าขณะนี้ต้องถือว่าตรงนั้นเป็นเรื่องปกติของเขาละแต่เขาจะบริหารเวลาเขาจะดูแลตัวเองยังไงเท่านั้นเองเพราะว่าตรงนี้เราคงไปห้ามอะไรไม่ได้ก็ให้แต่ให้คงต้องบอกเขาว่าต้องสอนเขาว่าจะเล่นเกมเล่นยังไงใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คงไม่ต้องห้ามนะคือมันห้ามมันก็ยิ่งยุบใช่ไหมเหมือนกับแม้กระทั่งพฤติกรรมด้านอื่นเรื่องของการเที่ยวเตร่หรืออะไรก็แต่เราคงต้องแน่นอนหนึ่งในแนวทางในการช่วยแก้ปัญหานี้นะคะก็คือการสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะด้วยโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนโดยการสนับสนุนของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสสส.นั่นเองค่ะจริงๆการทำแผนที่สุขภาพนะคะอยากจะเน้นให้เด็กได้เห็นพื้นที่เสี่ยงมากกว่าพื้นที่ดีเพราะว่าการที่เห็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเด็กเขามากที่จะสามารถจะทำนำแนวคิดว่าจะช่วยกันทำพื้นที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงแล้วก็อาจจะเอาตรงนี้ไปนำเสนอต่อผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเขามีความคิดอยากจะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะเหตุผลที่ต้องเอาเลือกเด็กที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาใช้งานตรงนี้เพราะเขาเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงนี้เขาจะมีโอกาสมากกว่ากลุ่มดีกลุ่มดีเขาส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในพื้นที่ดีๆเขาก็จะเห็นตรงนั้นแต่กลุ่มเสี่ยงนี้เขาจะอยู่ได้ทั้งสองพื้นที่พื้นที่เสี่ยงเขาก็ได้อยู่พื้นที่ดีเขาก็ได้อยู่นั่นก็คือพอเรานำเอาเด็กกลุ่มนี้มาทำงานเขาก็จะแสดงศักยภาพของเขาก็คือเขารู้พอเขารู้แล้วก็จะแสดงความรู้ว่าจุดตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแต่บางทีคำว่าจุดเสี่ยงไปพูดกับเพื่อนบางกลุ่มเขาก็จะเดินหนีแต่ถ้าเขามาพูดกับกลุ่มนี้แล้วเราจะมาช่วยกันนะเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้มากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็สามารถพาเพื่อนๆลงไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะการทำงานทุกครั้งเด็กกลุ่มเสี่ยงนี่ก็จะไม่ค่อยขาดงานไม่ค่อยหนีงานเพราะเหมือนกับว่าเขาได้มาทำงานตรงนี้เขาไม่ได้ไปเรียนพิเศษเขาไม่รู้จะไปไหนแต่พอเพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้ก็มาช่วยกันนะก็เหมือนกับว่าได้ทั้งสนุกได้ทั้งเหนื่อยแล้วก็ได้ความภูมิใจไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจตัวผมเองภาคภูมิใจมากสุดคือเรื่องของเด็กเหล่านี้ถ้าจะเห็นว่ามันจะมีเด็กหลังห้องเด็กกลางห้องเด็กกลุ่มเสี่ยงตรงนี้เราจะได้จะเรียกเขานะฮะคือมองมันว่าเขาไร้ความสามารถเขาอาจจะเรียนไม่เก่งแล้วไปขุดค้นหาความดีเขาบ้างไหมให้โอกาสเขาบ้างไหมเขาได้แสดงออกสิ่งทิ้งที่เราจะมองเห็นได้ชัดคือบางครั้งเนี่ยเขาไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆซึ่งเด็กมันอาจจะเป็นเด็กประถมก็ได้เด็กเล็กเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีความสุขของเขาเขาเป็นผู้นำคนได้แล้วน้องๆก็ชื่นชมชื่นชอบมันเป็นกิจกรรมร่วมกันหรือแม้กระทั่งตัวที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความ
ความผูกพันระหว่างกลุ่มความสามัคคีในกลุ่มเขาประมาณ 30-40 คนน่ะอยู่คนละห้องอยู่คนละชั้นอยู่แต่เมื่อมาทำกิจกรรมซึ่งที่พวกเขาสมัครใจมาเข้ามาด้วยจิตอาสาเขาเองเสร็จแล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมในสิ่งที่เขาชื่นชมชื่นชอบเหมือนกันทำให้เขาก็รักกันภาพที่เรามองเห็นชัดไม่คิดว่าเด็กอย่างพวกเราจะทำได้เนาะแบบครูทั้งโรงเรียนแบบเด็กพวกนี้แบบเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยอยู่ในสายตาครูไงคะเป็นเด็กที่ดื้อ นิดนึงแบบมีกลุ่มเสี่ยงอยู่มากอย่างเงี้ยจะแบบไปห้องน้ำครูก็จะต้องไอ้พวกนี้มันต้องไปดูบุหรี่เงี้ยแต่แบบเราทำแบบเนี้ยชนะใจครูเลยอะค่ะครูโอ้ไอ้พวกนี้ก็ดีเนาะอย่างเงี้ยครูเขาก็ชมกันก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะมาช่วยเราคิดว่าสูบบุหรี่นะเกเรนะพูดอะไรไม่ฟังคิดว่าเขาน่าจะทำของเขาแบบเอาตัวเขารอดไปคนเดียวเงี้ยแต่ว่าเขาก็มาช่วยพวกผมทำจนเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ขออะไรผมว่าคิดยังไงมาช่วยบอกว่าเพื่อนกันช่วยกันจะเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยครับฟังนี้เรารู้สึกไงก็รู้สึกแบบอยากกระโดดเข้าไปกอดแต่ว่าแบบมีเพื่อนหลายคนก็ต้องแบบเกรงใจเขาบ้างก็เขาแบบเขาจับมือก็พอบางคนก็แบบไม่เคยทำงานแบบนี้ไงหนูก็ไม่เคยนะหนูพูดมาทำกันแบบมือนะแบบเลือดออกเราจับจอกจับอะไรมือด้านมือแดงกันแบบโอ้ทีแรกแบบเจ็บอะแบบทรมานเห็นว่าโอ้เห็นเพื่อนทำแบบเพื่อนทำได้เราต้องทำได้อย่างเงี้ยเห็นเป็นภาพที่สวยงามมากที่ทำกันแบบทุกคนก็เฮฮาอยู่ทางนู้นฟังเออยังไงเสร็จเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยก็ตะโกนพูดกันสนุกหยอกล้อกันเงี้ยก็เออแบบจากความที่เราเหนื่อยไงแบบมันก็ยิ้มได้เงี้ยค่ะคือแสดงว่าแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้สนิทกันขนาดนี้หรือใช่แต่ก่อนไม่ขนาดนี้ไม่เคยพูดด้วยกันแบบเอาน้ำให้อาน้ำอย่างเงี้ยบางคนโอ้ดีใจภูมิใจมากค่ะที่เห็นแบบเราแค่นี้เองอ่ะทำไมเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือสถานที่บริเวณรอบโรงเรียนคือตรงไหนมันไม่ดีเนี่ยเราก็พวกเราก็จะช่วยกันปรับกันเปลี่ยนค่ะแล้วไม่คิดว่ามันจะมีผลดีเหมือนกับแนวกันไฟไม่รู้เลยว่าจะผลดีคือตรงนี้แบบนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย